แรกที่เกิดก่อนเป็นส่วนย่อของอะไรคะอย่างเมื่อกี้อธิบายเมื่อกี้นะก็คิดว่าส่วนย่อตัวเราก็ได้เป็นไรถ้าจะคิดนะอย่าคิดดีที่สุดเพราะว่าได้บอกเรียบร้อยแล้วนะสมองก็ย่อตัวเราก็น่าจะพอนะครับน่าจะพอแล้วก็เป็นส่วนย่อของจักรวาล น่าจะพอนะครับเพราะเรื่องจักรวาลอยู่ในสมองแล้วคนนี้ทำสมาธิได้นะฮะมันจะเห็นในสมองเราหมดนะครับจักรวาลทั้งหมดเห็นในตัวเราจะดูสมองเราหมดบอกให้ทราบไว้จักรวาลเรื่องจักรวาลทั้งจักรวาลนะครับบอกให้ทราบไปนะจะบอกให้แทบเอาไว้ว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่สมองเราหมดเรื่องจักรวาลเรื่องแสนกว่าจักรวาลอยู่ในสมองเราหมดนะครับเรื่องจักรวาลสมองแต่เรื่องแสนกว่าจักรวาลต้องเป็นสมองของพระพุทธเจ้านะครับแสนกว่าจักรวาลต้องเป็นสมองของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับโอเคนะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วก็เอาแค่จักรวาลนี้ก็พอละมั้งก็ดีถมถืดไปแล้วล่ะผมว่านะพลังจักรวาลเคยได้ยินไหมครับคนที่พูดพลังจักรวาลพูดเรื่องจักรวาลแบบไหนล่ะคนที่พูดเรื่องพลังจักรวาลเขาพูดเรื่องจักรวาลเขาพูดแบบไหนล่ะส่วนมากก็มีแต่พลังจักรวาลแต่พอเราพูดเรื่องจักรวาลจริงๆเนี่ยเนื้อหาจักรวาลคืออะไรกันเนี่ยก็คงไม่เคยได้ยินเนาะหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงเพ่พลังศักดิ์เท่ากับพลังงานจนนิ่งแต่เคลื่อนที่อธิบายหน่อยครับอ๋อมันจะเคลื่อนที่ได้ต้องอะไรล่ะเวลาต้องเป็นศูนย์ครับนะครับมันจะเท่ากันพลังงานศักดิ์เท่ากับพลังงานจนเวลาต้องเป็นศูนย์นะฮะจริงจะได้จริงจะเท่ากันได้นะครับถ้าเวลาเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดนี้ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นั่นเองครับทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นั่นเองครับพลังงานศักดิ์เท่ากับพลังงานจนทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้โอเคไหมครับเพราะมันติดเงื่อนไขของเวลาเป็นศูนย์ไงเขาไม่สามารถทำเวลาเป็นศูนย์ได้นะครับนะตอบแค่นี้ก็น่าจะพอเพราะว่าถ้าคุณเดียถามถึงนี้ก็ถือว่าภาษานี่มันสูงแล้วล่ะจะให้อธิบายพลังงานศักดิ์รายละเอียดอย่าไปยากอะไรกดปุ่มดูเมื่อไหร่ก็ได้พลังงานศักดิ์เขาพูดเรื่องมะพร้าวร่วงจากต้นมายังพื้นดินตุ๊บแค่นั้นก็จะออกเป็นพลังงานศักดิ์แล้วใช่ไหมก็แรงโน้มถ่วงของโลกนั่นแหละครับพลังงานศักดิ์หรือเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยเขื่อนกั้นน้ำเนี่ยพลังงานศักดิ์น้ำหน้าเขื่อนเนี่ยมันบรรจุพลังงานศักดิ์บดอะไรอย่างมันก็นิ่งเป็นสแตติกนิ่งเห็นไหมถ้าปล่อยน้ำปุ๊บพลังงานจนก็ไปแล้วแปลว่าพลังงานศักดิ์มันคือแนวดิ่งนั่นเองอะไรที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงของโลกเป๊ะเหมือนกันโยมแค่บอกให้ทราบไว้จะมาล่ะพลังงานจนก็ออกแนวราบเห็นไหมมันก็แกนเอ็กแกนวายทีนี้เข้ามาสู่การพิจารณาแกนเล็กแกนวายได้เลยคิดจากแกนเอ็กแกนวายได้เห็นไหมก็เข้าสู่หลักอะไรคณิตศาสตร์ทางด้านพิชคณิตบ้างเลขาคณิตบ้างมุม90องศา45องศาไปบ้างเอ็กวายเนี่ยใส่เข้าไปตะแคงเข้าไปโอ้ยเวลาตอนสมัยเรียนลุงไม่เคยจำพวกนี้ไม่เคยสอบได้นะหมอแต่เข้าใจไปแต่ไม่จำจริงๆตอนสมัยเรียนไม่เข้าใจเลยเข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่ต้องพูดถึงคำว่าจำไม่จำเลยมันไม่เข้าใจแล้วมันเอาอะไรมาจำแล้วจำไม่เข้าใจมันก็ไม่ถ้าจำแบบไม่เข้าใจมันก็ไม่จำอ่ะเพราะความจำกับความเข้าใจเนี่ยลองโยงสิครับความเข้าใจกับความจำเนี่ยมันไม่จำอ่ะแล้วมันก็ไม่เข้าใจอ่ะแล้วถ้ามันจำมันทีเนี้ยมันก็ต้องเข้าใจเลยถ้ามันจำปุ๊บก็คือเข้าใจแปลว่าคำว่าเข้าใจมันแทนค่าจำไว้เสร็จสับแล้ว
มันเป็นรหัสของคำว่าจำคำว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วไปจำทำไมวะเนี่ย อะไรทำนองนี้อีกอย่างนึงเหนือกว่าเข้าใจรู้แล้วรู้แล้วไปจำทำไมวะเนี่ยเงี้ยรู้แล้วคือเรื่องจิตนะครับไม่ใช่ภาษาลูกหลานทุกวันเนี่ยแอบรู้แล้วรู้แล้วรู้แบบรู้แบบโง่ๆเลยลูกหลานทุกวันเนี่ยขออนุญาตนะลูกหลานเอ่ยส่วนมากจะคุยกับพ่อแม่พ่อแม่พูดมามากหน่อยโอ้ยรำคาญรู้แล้วนะรู้แล้วนะแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะลูกหลานเอ๋ยอย่าไปย้อนแย้งพ่อแม่ว่ารู้แล้วนะรู้แล้วนะนะครับจริงๆหนูรู้ในส่วนที่มันแคบมากที่ว่านะไม่ใช่รู้แจ้งรู้จังรู้มากรู้หมดไม่ใช่รู้ในเชิงการประกอบอาชีพไม่ใช่รู้ในเชิงทักษะมีทักษะมีแนวคิดมีวิธีคิดถ้ารู้แบบนั้นเอาตัวรอดได้ถ้ารู้แนวแบบนี้เอาตัวรอดไม่ได้ครับจะเป็นเบี้ยนะครับนะลูกหลานส่วนมากแล้วยังพูดคำว่ารู้หน้ารู้หน้าไม่ใช่ใครหรอกครับแถวแถวหลานแม่ยายลุงนี่แหละครับรู้หน้ารู้หน้าทุกวันนี้ยังบอกว่ารู้หน้ารู้หน้าอยู่นะเออเอารู้ก็รู้ไปจะไปดึงดันมากโอเคไหมจะรู้หน้าไปที่ไหนมันรู้ไปมนุษย์ลุงคิดอย่างเดียวไม่มีปัญหาหรอกโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะดูกระเลยแล้วเนี่ยโอ้ยห้าทุ่มกว่าแล้วนะเนี่ยเออพอแล้วนะพี่นะนั่นนั่นนั่นห้าทุ่มยี่สิบหกนาทีครับแล้วเอ้ยโดนสี่ทุ่มยี่สิบหกครับโทษทีโทษทีอ้าวพอแล้วล่ะครับหิวข้าวยังลุงอ่ะไม่บอกต่อรองพอเนาะก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วนี่นะสมควรแก่เวลาเพราะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะครับทางฝั่งเฟซก็มีคำถามก็พลังงานสัตว์กับพลังงานจนนิ่งแต่เคลื่อนที่อธิบายให้หน่อยเคลื่อนที่ฟังให้ดีนะครับใช่ถ้ามันเท่ากันมันก็นิ่งถูกต้องครับนิ่งเป๊ะนะมันชัดเวลาต้องเป็นศูนย์เป๊ะแต่มันเคลื่อนไหวเนี่ยบอกไว้เลยว่าลุงเป็นคนที่ขับเคลื่อนพลังงานตรงนี้ได้นะบอกไว้เลยครับลุงเป็นคนขับเคลื่อนพลังงานสักพลังงานจนได้นะไม่ต้องผ่านการคิดและคำนวณ นะครับโอเคไหมก็คือไดนามิกนั่นเองครับเพราะว่ามันอยู่รูปสแตติกคือนิ่งนี่คือไดนามิกนะครับเนี่ยนั่นคือเรื่องดินามิกสแตติกโอเคไหมครับนี่คือสแตติกนะเนี่ยเอาก็บอกแล้วมันมีพลัง PE นี่นะฮะมันทำให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ก่อให้เกิดเคลื่อนไหวนั่นเองครับนะก็อยากจะโยงมาทางด้านนี้นะเพื่อว่าจะได้เข้าใจอย่างกว้างขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับก็ยินดีทุกคนทุกท่านนะไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ตามทีนะถ้าจะมาแชร์เรื่องนี้ก็ต้องอย่าลืมเรื่องราวของมนุษย์เป็นหลักนะครับผมมีความสำคัญเรื่องของมนุษย์ถึง 95% นะครับนะมนุษย์ 95% นอกนั้นก็จิจับเลขผสมน้อยใส่เข้ามาเข้าไปนะครับงั้นใครก็ตามพอจะรู้ตัวเป็นมนุษย์ก็พยายามเข้ามาสู่ในบ้านเราดอททีวีไม่แล้วก็ต้องแชร์กันมนุษย์ต้องไม่ทะเลาะกันนะอย่าลืมสัตว์มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐเมื่อเป็นสัตว์ประเสริฐแล้วต้องไม่ทะเลาะกันครับรู้อะไรก็ต้องบอกว่ารู้ไม่รู้บอกว่าไม่รู้ทำอะไรได้ก็บอกว่าทำได้ทำไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้จบอย่ายืดอย่ายาวนะครับยังลุกไม่ได้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมลุงขับเครื่องบินได้ไหมไม่ได้คือไม่ได้ใช่ไหมพายเรือได้ไม่ได้ก็จะพายให้ดูกันแล้วกันอะไรทำนองนั่นแหละไอ้นายเกี่ยวข้าวได้ไหมลุงโอ้ยสบายเจอมันเกี่ยวข้าวมันเกี่ยวนิ้วก้อยมาทีเกี่ยวข้าวเนี่ยอ้าวเจอนิ้วก้อยมันไม่มีจังหวะหัดเกี่ยวข้าวเนี่ยเกี่ยวกว้างจับปุ๊บรวบที่ไหนได้มันเฉือนที่มิวนึงไม่มีรอยแผลเป็นหัวเนี่ยมันนานนักหนาแล้วมันก็มันนานจนกระทั่งมันเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกันหมดอันนี้ก้อยโดนบ่อยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแต่จักตอกไม่เป็นเว้ยพี่ชายเก่งทำตอกไม่เป็นเราไม่มีความละเมียดขนาดนั้นประมาณนั้น
จักตอกไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นจักตอกแปลว่างานฝีมือไม่ได้เลยเดินนิ่งๆเดินด้วยสมาธิสมาธิมันแปลว่านิ่งอยู่แล้วครับนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งอย่าไปคิดมากสมาธิไม่ต้องคิดเลยนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งนิ่งก็คือเดินจงกรมนิ่งจริงไหมถ้านิ่งจริงลองหาบสิครับเอาอะไรมาหาบกระป๋องน้ำก็ได้เนี่ยเอาแก้วก็ได้เอาแก้วก็ได้เดินนิ่งๆเดินแล้วยายน้ำหกนั่นแหละถ้านิ่งได้หัวอย่างนี้เลยครับสุดยอดเยี่ยมกระเทียมโทนถ้าได้นะครับเห็นไหมจริงๆเขาต้องการให้รู้สึกฝ่าเท้าเดินให้รู้สึกตัวฝ่าเท้าสัมผัสอะไรย่างเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะยกย่างเหยียบอะไรเขาเนี่ยครับพี่ยกย่างเหยียบพอทหารใหม่เวลากินข้าวตักมันตั้งให้ตั้งในฉากนะดึงออกมาไงโอ้ยไม่ทันแดดหรอกครับแบบนั้นยกย่างเหยียบเนาะเจอขี้หมาเนาะจะว่าไงทีเนี่ยครับเขาเรื่องต้องการฟิลลิ่งนะที่ฝ่าเท้านะครับความรู้สึกเมื่อถูกสัมผัสอิฐหินดินทรายความรู้สึกที่มันสัมผัสก็แปลว่าสติเหยียบผิวน้ำเป็นไงฝุ่นผงเบาๆที่บ้านเนี่ยบางคนเนี่ยนิดเดียวไม่ได้พี่สาวผมเนี่ยเป็นพยาบาลนิดเดียวไม่ได้นะสายไม่ได้เลยนะครับโบยคันทันทีนะครับพี่สาวผมโบยมากพวกสะอาดสะอาดนั่นๆโคตรสะอาดเลยพวกสะอาดสะอาดก็อยู่ไม่ได้หรอกแผ่นดินโลกนะสายแค่นั้นก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่บางคนนี่เซนซิทีฟมากนะครับฝ่าเท้าแต่ปุ๊บเนี่ยมีสายเนี่ยทนไม่ได้ก็ดีฮะความสะอาดอย่างลุงนี่โอ้โหเดินนิ่งเดินด้วยสมาธิต้องบอกว่าเดินนิ่งต้องเดินได้ด้วยสตินะครับจำด้วยคือสัมผัสเบาๆต้องสติตรงนั้นนะครับเดินใช้สติใช้ความรู้สึกไวนะครับจำหน่อยครับพวกนี้สติแปลว่าความรู้สึกอย่าไปไกลไปก่อนนั้นส่วนสมาธิคำว่านิ่งนะครับสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับโอเคไหมหรือสติสมาธิจิตนะครับก็พยายามรวบรวมใครสนใจสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้เป็นลักษณะอย่างที่ว่านี้ดูซิประมาณนะครับโอเคนะพอแล้วครับพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือจะมากกว่าปกติดีไหมถ้าดีก็พยักหน้าครับเต็มเชื้อของดี อย่าลืมซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับอย่าลืมทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทุกท่านทุกคนเล่นหวยได้ไหมซื่อสัตย์สุจริตโอ้ก็ไม่รักใครเนี่ยอยากเล่นเล่นไปสิครับใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะ ก็มันซื่อสัตย์ต้องมาลุยไปเลยใครอยากจะลุยนะครับแต่ลุงไม่เอานะสรุปลุงไม่เล่นนะใช่ป่ะนะก็แค่นี้เองไม่ต้องหลักเหตุผลอยู่แล้วของแค่นี้นะอย่าลืมนะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังลากบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งประดากรับและแล้วสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงออกเกินบ้า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 หรือabnormal and unconscious นะสิบอกให้ขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่ว
ราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปรอนสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม